สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนมาทำหมูกระจกสูตรดั้งเดิมนะคะเมนูนี้เป็นเมนูสร้างอาชีพค่ะหรือว่าจะทำกินทำขายก็ได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาบอกสูตรให้อย่างละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะอันดับแรกนะคะในการที่เราซื้อหนังหมูมาจากตลาดค่ะก็ให้เรานำมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะโดยการนำเกลือมาถูสักหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดจนน้ำของเขาใสดีเลยค่ะพอเราล้างทำความสะอาดดีแล้วนะคะเราก็จะนำมาแช่ไว้ในช่องฟรีซค่ะแช่สัก4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้หนังหมูของเรามีความแข็งตัวนะคะเวลาเรานำมาหั่นจะได้หั่นง่ายค่ะพอเราแช่หนังหมูของเราครบ4ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำหนังหมูของเรามาหั่นกันเลยค่ะเวลาหั่นก็ให้เราหั่นลักษณะความหนาบางเท่าๆกันหน่อยนะคะเวลาเรานำมาทอดเขาจะได้สุกพร้อมกันดีค่ะพอเราหั่นหนังหมูของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำหนังหมูของเรามาปรุงรสกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป70กรัมนะคะน้ำตาลทรายขาวเศษ1/2ช้อนชาชูรสเศษ1/4ช้อนชาถ้าเกิดใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมเกลือเศษ1/2ช้อนชาเหมือนกันค่ะผงปรุงรสเศษ1/2ช้อนชาผงฟู4กรัมนะคะเราจะใส่เพื่อให้หนังหมูของเรามีความฟูตัวมากยิ่งขึ้นค่ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะใส่ลงไปเพื่อไม่ให้น้ำมันหมูกระเด็นค่ะแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นคาวหมูได้ดีเลยนะคะน้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง70กรัมพอเราใส่ส่วนผสมลงไปครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้เราคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะมีความข้นเหลวประมาณนี้เลยนะคะพอแป้งของเราได้ที่นะคะเราก็จะใส่หนังหมูที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้หนังหมูติดมันอยู่ที่600กรัมนะคะจากนั้นก็ให้เราคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะให้เราใช้มือขยำแล้วก็นวดหนังหมูด้วยนะคะเพื่อให้ส่วนผสมได้ซึมเข้าในตัวหนังหมูของเราด้วยค่ะพอเรานวดมาได้สักพักนะคะส่วนผสมก็เริ่มที่จะเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้อยู่ที่30นาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมได้ซึมเข้าในหนังหมูค่ะพอพักครบ30นาทีนะคะเราก็จะนำหนังหมูมาทอดกันเลยค่ะโดยการเทใส่น้ำมันตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะในขั้นตอนนี้ให้เราเปิดใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะสาเหตุที่เราต้องเทหนังหมูลงไปตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้หนังหมูของเราไม่ติดกันค่ะแต่ถ้าเราใส่ลงไปตอนที่น้ำมันร้อนจัดแล้วนะคะจะทำให้หนังหมูติดกันค่ะเพราะว่าตัวแป้งเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะพอเราใส่หนังหมูลงไปหมดแล้วนะคะก็ให้เราใช้ตะหลิวคนสักเล็กน้อยค่ะอย่าคนแรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราคนแรงจะทำให้ตัวแป้งหลุดออกจากตัวหนังหมูนะคะและในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใช้ตะหลิวคนอย่างเบามือนะคะเราจะเว้นระยะคนด้วยนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเขาได้เซตตัวค่ะพอเราคนมาสักพักนะคะน้ำมันก็เริ่มที่จะร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะก็ให้เราหมั่นคนด้วยนะคะช่วงนี้เพราะว่าตัวแป้งเขาได้เซตตัวดีแล้วค่ะและในช่วงที่เราคนนะคะก็ให้เราใช้ตะหลิวคนให้ไปถึงก้นกระทะด้วยนะคะเพื่อจะช่วยให้ตัวแป้งเขาไม่เกาะติดก้นกระทะค่ะแล้วก็จะช่วยทำให้หนังหมูของเราไม่ติดกระทะด้วยนะคะอาจจะแสบตาหน่อยนะคะเพราะว่าเราทำตอนเช้าค่ะแดดก็เลยส่องลงมาแบบนี้นะคะต้องขอโทษด้วยค่ะย้ำนะคะในขั้นตอนนี้ให้เราหมั่นคนด้วยค่ะเพราะว่าตัวแป้งเขาได้เซตตัวดีแล้วนะคะและการที่เราหมั่นคนจะช่วยทำให้หนังหมูของเราได้สุกทั่วกันดีด้วยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะคนไปจนกว่าหนังหมูของเราจะสุกกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดหนังหมูของเราไปจนกว่าเขาจะสุกเหลืองดีนะคะพอเราทอดหนังหมูของเรามาจนสุกเหลืองได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วตักหนังหมูพักไว้ก่อนนะคะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ปิดไฟไว้แล้วนะคะเราก็จะตักหนังหมูของเราขึ้นพักไว้ก่อนค่ะสังเกตว่าหนังหมูของเรายังจะไม่พองตัวนะคะเดี๋ยวเราจะตักพักไว้ก่อนค่ะ
พอเราตักหนังหมูขึ้นหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนตาถี่ค่ะตักพวกเศษฝุ่นเล็กๆน้อยๆแบบนี้ออกให้หมดนะคะพอเราตักพวกเศษฝุ่นออกแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราเปิดใช้ไฟแรงเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้เปิดไฟแล้วนะคะใช้เป็นไฟแรงค่ะและเราก็จะรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนเดือดขึ้นมากว่านี้นะคะพอน้ำมันของเราร้อนจัดนะคะเราก็จะเทหมูกระจกของเราลงไปทอดกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ย้ำนะคะให้เราใช้เป็นไฟแรงเท่านั้นค่ะแล้วก็น้ำมันจะต้องร้อนจัดนะคะเพื่อต้องการให้หนังหมูของเรามีความพองค่ะเราเทหนังหมูลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนค่ะตักสลับหน้าสลับหลังนะคะแล้วก็ใช้กระชอนกดตัวหนังหมูของเราลงไปด้วยค่ะเพื่อให้ตัวหนังหมูของเรามีความพองตัวดีนะคะให้เราคนสลับหน้าสลับหลังแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหนังหมูของเราจะมีความพองตัวขึ้นมาหมดนะคะให้เราสังเกตเอาเลยค่ะพอเราทอดมาได้สักพักนะคะก็สังเกตว่าหนังหมูของเราจะพองตัวหมดแล้วนะคะเราก็จะตักหนังหมูของเราขึ้นให้หมดค่ะแล้วก็สลัดเพื่อเป็นการไล่น้ำมันออกจากหนังหมูด้วยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับหมูกระจกสูตรดั้งเดิมของเราเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นตัวก่อนนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับหมูกระจกของเรานะคะเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทำทานกันดูค่ะหรือว่าจะทำขายเพื่อสร้างอาชีพก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะทำแล้วรับรองฟูกรอบมากเลยค่ะสามารถทำขายได้จริงๆนะคะสูตรนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะค่ะเราก็ได้ชิมแล้วนะคะรสชาติของเขาก็อร่อยนัวพอดีนะคะมีความกรอบอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแพ็คใส่ถุงกันเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการทำขายนะคะก็ให้เราไปปรับสูตรเอานะคะว่าต้องการประมาณไหนค่ะแต่ถ้าสูตรนี้นะคะออกมารสชาตินัวกลมกล่อมพอดีมากเลยนะคะสำหรับสูตรนะคะเราก็ได้บอกอย่างละเอียดแล้วนะคะสูตรนี้สามารถทำขายได้จริงค่ะส่วนถุงที่เราแพ็คนะคะเราใช้เป็นถุงแก้วค่ะขนาดก็3คูณ8นิ้วนะคะส่วนน้ำหนักนะคะก็ให้เรากำหนดเอาเลยค่ะว่าต้องการให้หนักกี่กรัมนะคะส่วนท่านไหนนะคะที่จะเก็บไว้ทานเองก็ได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่ใส่ภาชนะที่บรรจุพันธุ์ให้สนิทนะคะเช่นกล่องปิดฝาให้สนิทค่ะสามารถเก็บไว้ทานได้นานเป็นอาทิตย์เลยนะคะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะถ้าเกิดน้ำมันของเราไม่เหม็นหืนก่อนนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สาระดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ